วัสดีครับในเรื่องที่2นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของหลักการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงโดยกระผมอาจารย์ดร.กมลโพเย็นจะเป็นผู้สอนในรายวิชานี้โดยมีขอบข่ายเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่จะศึกษากันดังนี้ขอบเขตเนื้อหาของเรื่องที่2หลักการในการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจะมีขอบข่ายการเรียนรู้อยู่4ข้อด้วยกันดังนี้ 2.1 ประเภทความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความ 2.2 หลักในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่1 2.3 หลักในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่2 2.4 หลักในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่3โดยในเรื่องของหลักการในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนี้จะมีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน2ข้อด้วยกันดังนี้ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงประเภทของความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงหลักการในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความการอ่านคิดวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างข้อความที่อ่านตามแบบแผนของการทดสอบข้อสอบแกตนั้นจะเป็นการให้ผู้ทดสอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความเรื่องหนึ่งว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกับลักษณะใดบ้างอย่างไรโดยความสัมพันธ์เชื่อมโยงนั้นแบบทดสอบจะกำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งลักษณะความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความนั้นจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ข้อความจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะของการเป็นคำนิยามเป็นคำจำกัดความหรือเป็นการอธิบายความหมายของข้อความที่โจทย์กำหนดให้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเป็นอะไรอย่างไรเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดของบทความที่ต้องการนำเสนอเสียก่อน 2.ข้อความจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะของการเป็นองค์ประกอบเป็นคุณลักษณะหรือเป็นคุณสมบัติตลอดจนเป็นการแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของข้อความที่โจทย์กำหนดให้ว่าสิ่งนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นคุณลักษณะหรือส่วนที่เป็นรายละเอียดของสิ่งที่เป็นเนื้อหาของบทความที่ต้องการจะนำเสนอข้อ 3. ข้อความจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะของการเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นของข้อความที่โจทย์กำหนดให้ว่าจากการที่ข้อความที่โจทย์กำหนดจะเป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยหลักอันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาอย่างไรบ้างเพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นถึงความเป็นเหตุและเป็นผลระหว่างข้อความที่ปรากฏอยู่ในเนื้อความของบทความที่ต้องการจะนำเสนอข้อ 4ข้อความจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะของการเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามมาหรือเป็นลักษณะของการเป็นผลจากเงื่อนไขของข้อความที่โจทย์กำหนดให้เพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นถึงเงื่อนไขของเหตุการณ์หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ในเรื่องที่อ่านว่าจากการที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วมีเหตุการณ์หรือมีเรื่องราวใดที่เกิดขึ้นตามมาหรือเมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเป็นเงื่อนไขแล้วก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเงื่อนไขนั้นเพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นถึงความต่อเนื่องตามลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดให้ตามเนื้อหาบทความที่ต้องการนำเสนอข้อที่5ข้อความจะมีลักษณะความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะของการเป็นการระงับการยับยั้งการลดทอนหรือเป็นการป้องกันที่เป็นผลมาจากข้อความที่โจทย์กำหนดให้ว่าการที่ข้อความที่โจทย์กำหนดจะเป็นสิ่งที่ทำให้ข้อความที่ตามมานั้นถูกระงับถูกยับยั้งหรือถูกลดทอนลงไป
หรือจะทำให้สิ่งที่กำลังดำเนินอยู่หรือเกิดขึ้นในขณะนั้นสิ้นสุดลงหรือยุติลงในที่สุดหรือเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ข้อความที่ตามมานั้นเกิดขึ้นหรือดำเนินการอีกต่อไปเพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดตามเนื้อหาบทความที่ต้องการนำเสนจากความสัมพันธ์เชื่อมโยงในลักษณะต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นผู้เข้าสอบจะเห็นได้ว่าการที่เราจะวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความหนึ่งที่กำลังอ่านกับข้อความอีกข้อความหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันนั้นจะต้องเป็นไปตามแบบแผนของความสัมพันธ์ที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อทำความเข้าใจก่อนว่าความสัมพันธ์เชื่อมโยงในลักษณะต่างๆนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเราไปอ่านในบทความในข้อสอบจริงๆเราก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและง่ายยิ่งขึ้นในการมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความ2ข้อความเหล่านั้น